รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีดนตรีในหัวใจคนไทยรักกันรีเจนซี่บรันดีไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมอยากจะทราบความในใจของคุณเตะบุญนาคที่เพิ่งจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งที่นายกรัฐมนตรีสมัครยืนยันเช้าวันนี้ครับว่าได้รับใบลาออกแล้วเพราะว่าคุณเตะเขียนในใบลาออกครับว่าเจอกับแรงบีบคั้นจากหลายฝ่ายผมได้สัมภาษณ์คุณเตะบุญนาคเมื่อวันจันทร์ที่1กันยาเข้าใจว่าคุณเตะนั้นยื่นใบลาออกวันต่อมาคือวันที่2ผมตั้งคำถามหลายข้อครับที่ท่านผู้ชมก็คงอยากจะทราบว่ามีแรงกดดันอะไรทางการเมืองหรือไม่มารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศได้อย่างไรและในกรณีพาสปอร์ตการทูตของคุณทักษิณชินวัตรจะมีการยกเลิกหรือไม่อย่างกรณีพาสปอร์ตสีแดงของคุณทักษิณเนี่ยมีแรงกดดันการเมืองไหมผมก็ไม่เห็นว่ามีแรงกดดันทางการเมืองนะฮะก็มีสื่อนะฮะสื่อก็ลงกันมากนะฮะแต่ผมไม่เห็นว่ามีแรงกดดันนะครับทางออกคืออะไรถ้าโดนกดดันจริงๆแล้วเราคิดว่าผลประโยชน์ประเทศชาติเสียหายแต่นักการเมืองที่เข้ามาเนี่ยเขามีวาระซ่อนเร้นบางอย่างที่มาสั่งให้ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศทำในสิ่งที่ไม่ควรทำง่ายนิดเดียวก็จะต้องลาออกตอนที่ผมสัมภาษณ์นี่ผมไม่ได้ทราบนะครับว่าคุณเตชจะลาออกจากตำแหน่งนี้แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมฟังที่คุณเตชตอบคำถามผมเนี่ยอาจจะจับได้ครับว่าในใจลึกๆแล้วเนี่ยท่านคงตัดสินใจที่จะลาออกแล้วล่ะเพราะว่าผมมาย้อนดูเทปที่สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์และพอวันรุ่งขึ้นมีข่าวลือและเมื่อวานนี้มีข่าวยืนยันเนี่ยก็ทำให้ผมย้อนกลับไปดูคำถามคำตอบครับว่าน่าสนใจมากว่าคุณเตชนั้นได้บอกใบ้หลายเรื่องว่าได้ตัดสินใจที่จะไม่อยู่ในตำแหน่งนี้อีกแล้วฉะนั้นวันนี้ครับจะต้องขอขั้นรายงานตอน2ของมรดกโลกที่ปินหนังที่คุณวีนารัตน์ไปทำมาอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังคำสนทนาของผมกับคุณเตชบุญนาครู้จักผู้ชายคนนี้ลึกซึ้งและดูวิธีการตอบวิธีคิดของคนที่อยู่กับกระทรวงต่างประเทศมาตลอดชีวิตและล่าสุดเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตัดสินใจว่าไม่สามารถจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้แล้วฟังทั้งคำถามคำตอบท่านจะได้รู้ลึกนะครับว่าคุณเตชบุญนาคคนนี้ท่านคิดอย่างไรตราบัวแก้วตราบัวบานตะแคงตราบัวเนี่ยบัวแก้วเนี่ยมีประวัติยังไงบัวที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะตราบัวบัวแก้วเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นตราหนึ่งของเสนาบดีจตุสดมใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วที่จริงเนี่ยเป็นตราของกรมพระคลังนะกรมพระคลังแต่ที่ในกรมพระคลังเนี่ยก็มีกรมท่าใช่ไหมแล้วกรมท่าเนี่ยก็ทำงานกับกระทรวงกับการต่างประเทศใช่ไหมมีกรมท่าขวากรมท่าซ้ายนะกรมท่าแล้วก็มีสีกรมท่าเนี่ยสีนี้ก็เรียกว่าสีกรมท่าด้วยเหตุนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็เลยมีสีกระทรวงคือสีกรมท่าสีน้ำเงินแก่นะฮะแล้วก็มีแล้วก็ใช้ตราของกรมท่าใช้ตราของกรมพระคลังเนี่ยมาตลอดนะฮะอย่างรัฐมนตรีอย่างทางฝ่ายการคลังนะฮะอย่างมอมอุ๋ยเนี่ยท่านก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศไม่มีสิทธิ์ใช้ตราบัวแก้วนะที่จริงควรจะเป็นกระทรวงการคลังตรงนี้ก็มีสีหบัญชรแบบสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะฮะจำได้ใช่ไหมฮะอย่างชเวลเลียเดชโชมงไปถวาย
ก็ถวายสารก็ยื่นขึ้นไปอย่างนี้จำได้ไหมฮะแล้วก็มีในโฟลเคนหมอบอยู่ตรงนี้อันนี้ฮะแบบนี้นะฮะจำลองมาจากพระที่นั่งสีสันเพชรที่อยุธยาอยู่ที่สถานทูตที่ปารีสนะเลยส่งมาให้กระทรวงไปค้นพบยังไงก็ของเก่าอยู่ที่สถานทูตที่ปารีสนะผมก็เลยส่งมาให้กระทรวงตั้งแต่ผมเป็นทูตที่ปารีสเป็นตราแผ่นดินเป็นตราแผ่นดินใช้ระหว่างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสำหรับประดับหน้าสถานทูตและสถานกงสุลสยามก่อนจะเปลี่ยนเป็นตราครุฑครับฉะนั้นแปลว่าตอนนั้นเนี่ยจะใช้หน้าสถานทูตจะใช้ตรานี้ตลอดแล้วอยู่กระทรวงตั้งแต่หนุ่มเลยเนี่ยจบเรียนจบอังกฤษมาก็ก็อยู่ที่นี่เลยใช่ฉะนั้นตลอดชีวิตนี่40กว่าปีก็แล้วเกษียณไปในฐานะปลัดแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าคุณเตชออกไปก่อนเกษียณคือผมอยู่ที่นี่35ปีพอดีนะฮะครับแล้วเสร็จแล้วก็ปีที่ผมจะเกษียณเนี่ยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเมตตาก็โปรดเกล้าให้โอนผมไปอยู่สำนักราชเลขาธิการกับนายเก่าครับคือท่านราชเลขาธิการอาสาสารสินก็อยู่ที่นั่น4ปี5เดือนก็กลับมาแล้วอยู่ดีๆจับพระจับถูก็ต้องมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนี่เคยคิดไหมชีวิตเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่กระทรวงในฐานะรัฐมนตรีไม่เคยคิดนะเพราะว่าผมถือว่าผมเป็นข้าราชการประจำเพราะฉะนั้นการที่ได้เป็นปลัดกระทรวงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมถือว่าสูงสุดแล้วสูงสุดแล้วแล้วก็เป็นที่ภูมิใจที่สุดของผมนะฮะเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยแต่คราวนี้กลับมาเป็นมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ตั้งแต่ไปอยู่ที่สำนักราชเลขามาจนถึงมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นของแถมทั้งนั้นถือว่าเป็นเพียงช่วงที่อินเตอร์ลูเท่านั้นเองแล้วก็ต้องกลับมาทำงานที่นี่ใช่เพื่อทำงานตัดสินใจยากไหมรับตำแหน่งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินใจไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินใจเพราะว่าในเมื่อท่านนายกท่านเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วขอพระราชทานผมมาแล้วเนี่ยผมเป็นข้าราชการผมไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ที่เป็น assignment เป็นหน้าที่หน้าที่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ฉะนั้นรู้ล่วงหน้ากี่ชั่วโมงตอนนั้นอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศครับตอนนั้นไปทำอะไรอยู่ที่สวีเดนนะฮะผมไปบรรยายผมไปบรรยายเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวีเดนเมื่อ111ปีที่แล้วหนึ่งเรื่องแล้วเสร็จแล้วก็ไปบรรยายเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนานะฮะก็ไปบรรยายอยู่ที่สวีเดนก็ทราบล่วงหน้าที่แน่นอนเนี่ยก็ทราบล่วงหน้าประมาณ72ชั่วโมงครับ72ชั่วโมงครับก็วันคือผมทราบว่าเมื่อวันพฤหัสนะแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็เรื่องก็เขาก็นำขึ้นทอดถวายกราบคุ้มทูลแล้วครับแล้วเสร็จแล้วก็โปรดเกล้ามาคืนวันศุกร์ครับแล้วก็คืนวันศุกร์ที่25ครับใช่มั้ยครับหรือ26 26เพราะว่า27ไปประชุมยี่28 20วันที่28กรกฎาคมนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์27ผมกลับมาวันอาทิตย์26เพราะฉะนั้นวันที่25ที่ผมที่โปรดเกล้าแล้วมีเวลาเตรียมตัวทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องเขาพระวิหารนี่แค่3วัน70กว่าไม่ถึงขนาดนั้นผมกลับมาถึงเนี่ย 5:35 เมื่อเช้าวันอาทิตย์นะฮะที่27ตอนที่อยู่สวีเดนก็ทราบแล้วทราบเมื่อวันพฤหัสที่แน่นอนนะแน่นอนแต่ว่าไอ้การเตรียมการมันไม่เหมือนอย่างนั้นนะและการอ่านหนังสือพิมพ์ก็อย่างนึงแต่พอมาถึงเนี่ยมันก็ต้องมาดูเอกสารจริงๆเอกสารดูเอกสารฉะนั้นมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงเองไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์เพราะว่าบ่ายวันอาทิตย์ก็ต้องเดินทางไปหัวหินเพื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณใช่แล้วก็เช้าวันจันทร์เขาก็จับขึ้นเครื่องบินไปฉะนั้นในชีวิตนักการทูตนี่เจรจามากมายหลายเรื่องมาตั้งแต่เรื่องจีนตอนจีนนี่ก็ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับและล่าสุดคือเรื่องเขมรระหว่างเรื่องจีนกับเรื่องเขมรมีเรื่องอื่นอะไรที่น่าตื่นเต้นพอๆกันไหมครับการเจรจาที่ยากลำบากที่จะต้องเจาะรายละเอียดต้องศึกษาแง่มุมจะต้องมีกลยุทธ์ในการเจรจาสลับซับซ้อนผมยังเห็นว่าในชีวิตราชการของผมเนี่ยนะเรื่องจีนนะเป็นเรื่องที่การปรับความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดให้เป็นปกติเนี่ยเป็นงานที่ผมภูมิใจที่สุด
นะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จนะแน่นอนความยากลำบากเนี่ยความลำบากใจเนี่ยไม่เท่ากับที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันกับกัมพูชาเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆนะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดการเผชิญหน้ากันไม่อยากให้เกิดสงครามไม่อยากให้เกิดการสู้รบ อยากให้สองชาติเนี่ย อยู่กันอย่างสันติ อย่างสร้างสรรค์นะฮะเพราะว่าเราก็จะต้องอยู่กันด้วยกันต่อไปน่าจะเป็นเพราะเป็นเวทีเปิดด้วยหรือเปล่าฉะนั้นมันยากกว่าเพราะตอนทำเรื่องจีนเนี่ยมันเวทีไม่เปิดเท่าไหร่ใช่ไหมครับฉะนั้นมันอาจจะง่ายกว่าตอนนั้นใช่ก็อย่างว่าเนี่ยเป็นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของประเทศไทย